ริปจันทบุรี2วัน1คืนไปที่ไหนยังไงบ้างตามมาปักคลิปนี้กันได้เลยค่ะต้องเดินด้วยกาแฟกับอเมซอนร้านนี้ที่ใครไปจันทบุรีก็ต้องแวะแน่นอนคือมีทานน้ำไหลทานน้ำตกโอ้โหอยากนั่งนานๆได้ไหมแต่ไม่ได้จ้าต้องเดินทางต่อและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับปัก GPS ผิดชีวิตเปลี่ยนคือมาทางเลียบทะเลอีกนิดเดียวจะจมน้ำแล้วอีกนิดนึงคือต้องพายเรือแล้วไหมดีนะมีเพื่อนร่วมทางอยู่1คันทุกคนเอ้ยทางตัวเอ้ยจะสวัสดีพี่แจ็คนึกว่าสวัสดีค่ะปกติฟังย้อนหลังค่ะแล้วก็มีฟังสดบ้างค่ะนี่ออกมาถึงถนนใหญ่แล้วค่อยสบายใจหน่อยทุกคนเห็นทะเลแล้วใกล้จะถึงแล้วแต่รู้ป่ะปวดที่มากจะถึงแล้วนี่เรียกเข้ามากับที่แหลมสิงเลยเรามาพักกันนี่เลยกับโฮมสเตย์เพลินจันโฮมสเตย์ถึงเที่ยงพอดีปอกเข้าไปเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มกินบุฟเฟ่กันเลยไปถึงก็คือจัดเลยจ้านี่มีเครื่องเล่นด้วยอุ้ยระหว่างทางเดินไปไกลมากร้อนมากแต่พอเห็นอาหารก็ใจชื้นจัดเติมได้ตลอดเขาจัดมาให้เป็นเซตเลยนะทุกคนมีทั้งแบบปูผัดผงกะหรี่มีน้ำพริกไข่ปูมีแกงส้มกุ้งและมีน้ำแข็งใส่ด้วยบดเองสบายใจมากและกินอิ่มทำไมไปล่องเรือต่อเลยจ้าเขาก็นัดไปล่องเรือเลยจ้ารู้สึกว่าจะออกประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามหรือบ่ายสี่นี่แหละและคือที่เราพักคือคนเยอะมากยกขยงกันไป3คันรถเลยแล้วคือตื่นเต้นมากนี่เป็นครั้งแรกที่กูได้มาล่องเรือแบบนี้ล่องแพแบบนี้ก็กังวลอยู่เฮ้ยแพเราเป็นแบบไหนวะแล้วข้างทางเขาก็จะมีของแบบของชาวบ้านมาขายด้วยนะหรือว่าใครจะพกน้ำไปจากของเรามีรีสอร์ทเราเนี่ยมีน้ำให้ด้วยนะคนละ1ขวดเล็กจิ๋วและนี่คือเพื่อนอยู่บนแพคือหลายโฮมสเตย์มากทุกคนคือมิตรภาพระหว่างแพสุดๆก็คือล่องแบบนี้ฟินๆไปจิบเอ้ยไม่ใช่จิบจ้ะไปดูเหี่ยวค่ะไม่ได้จิบอะไรเลยจริงๆแล้วนี่ก็ว่ายน้ำคือเขาจอดแต่ละแพเขาก็จะมีจุดจอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบโบกมือบ๊ายบายนี่ใครไม่ได้ซื้อของก็จะมีเรือจ้างจ้ะมาขายขนมนี่กลับมาทำไมไม่ต้องนอนไม่ต้องพักถ่าย TikTok ล่องเรืออะไรเล่นกันโอ้โหกิจกรรมทางน้ำเขาก็เพียบฮะก็คือที่นอนนี้จะเหมือนเข้าค่ายฟิลย้อนวัยเด็กเหมือนเข้าค่ายลูกเสือนอน5คนตกค่ำไม่เท่าไหร่กินอีกแล้วกินบุฟเฟ่อีกแล้วโอ้โหเติมไม่อั้นจริงๆเธอฉันคิดว่าฉันจะกินหมดจานนี้เปล่าฉันแก่3ตัวฉันก็เหนื่อยฉันก็เมื่อยมือแล้วแล้วนี่ปลากระพงน้ำปลาอร่อยมากมีกุ้งแช่กับกุ้งแช่น้ำปลาด้วยแล้วคือฉันชอบมากกับอันนี้ที่มีปูแล้วปูไข่คือปูตัวเมียทุกคนต้องสังเกตดีๆนะต้องแย่งชิงปูตัวเมียมาให้ได้แล้วนี่ว่ามาตอนเช้าสวัสดีกูดมอร์นิ่งจ้ะคือบรรยากาศดีมากพระอาทิตย์ขึ้นฉันอุตส่าห์ตื่นเช้ามาจะมาเราไปเที่ยวฉันชอบตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์โถฉันเป็นอะไรไม่รู้ฉันคลั่งพระอาทิตย์มากคือสวยมากกับที่เพิ่นจานในมุมนี้และบุฟเฟ่อาหารเช้าอีกแล้วกับข้าวต้มเธอจะเติมเท่าไหร่ก็ได้แล้วนี่ผัดหมี่เส้นจานเส้นจานนี่เช็คอินนี่จุต้าคนถ่ายดิแล้วนี่เราก่อนจะกลับค่ะทุกคนเขาเช็คอิน10เช็คเอาท์ดิ10 โมงแล้วเราก็เลยมาต่อกันที่นี่เลยทุกคนตลาดน้ำจันทบูรณ์มาอีกแล้วจ้ะเพราะว่าชอบเดินชมเมืองเก่าริมน้ำบรรยากาศดีๆแล้วก็มีเวิร์กช็อปอยู่ในนี้ด้วยนะเรามีคลิปเวิร์กช็อปโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะปักไว้ให้ทุกคนไปตามดูในช่อง TikTok Miss Cook กันได้เลยและนี่ก็มาที่เดินต่อบ้านเมืองเก่าโบราณสวยน้องแมวเป็นทาสแมวฉันขอแวะแล้วนี่ไอติมคือและนี่ร้านคุณป้าคุณยายเขาขายขนมอยู่อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยนะแล้วมีไอติมแบบเป็นรสผลไม้จริงๆแล้วเราก็มาจบกันที่กินข้าวเที่ยงที่นี่เลยจ้ะร้านอะไรวะเชิญร้านเชิญนี่นั่นแหละกินเสร็จก็เดินกลับจบไปแล้วกับทริปนี้รู้สึกว่าทุกคนน่าจะได้ความไร้สาระไปไม่มากก็น้อยแล้วรู้สึกว่าได้เยอะเลยแหละเจอกันใหม่ทริปหน้านะจ๊ะคลิปยาวแบบนี้ถ้าใครชอบพกคอมเมนต์กันได้นะ